ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเกริ่นก่อนว่าหนังเรื่องนี้ที่เราจะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยคือกระสือสยามพูดกันตามตรงว่ายังไม่ได้ดูเทรลเลอร์เพราะมีความรู้สึกว่าผมอยากจะไปดูในโรงเลยเพราะว่ารอบตัวผมอะเป็นโอตาเป็นโอตากันเฮ้ยมิวนิกมันวิ่งมากเห็นในเทรลเลอร์มันวิ่งเถียงที่ไหนล่ะมันก็น่ารักแหละแต่พอโดนบิ้วเยอะๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปพิสูจน์กันในโรงเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์เลยแต่ผมได้ข้อมูลจากทางสหมงคลฟิล์มว่าเรื่องกระสือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ปัชญาเนี่ยเขามีความฝังใจกับผีกระสือมาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องราวในครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องที่คนพี่ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองอยู่ในตระกูลของนักล่าส่วนคนน้องโชคชะตาอาภัพต้องกลายเป็นกระสือเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนดูนี่พูดความรู้สึกก่อนดูเลยนะสิ่งที่ผมอยากเห็นความสุดอันนี้เป็นส่วนตัวด้วยพูดกันตามตรงนะพอจั่วผีกระสือมาปั๊บเนี่ยถ้าภายในปีนี้ไม่มีหนังเรื่องกระสือสักเรื่องเลยนะไม่มีเลยนะคุณลืมหนังเรื่องกระสือภายในปีนี้ทุกเรื่องลงไปหมดเลยนะเชื่อไหมว่าทุกคนจะมองเป็นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมหวังคือผมอยากหวังเห็นความไปสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าไอความหวังของผมที่วางไว้เนี่ยมันจะมีไหมมาดูกันให้เห็นเลยหายไปไหนทั้งวันเลยเขาโทรไปก็ไม่รับรีบกินยาเลยเขาขี้เกียจหิ้วไปหิ้วมาให้แล้วเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่กินเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ my sister ให้เห็นหน้าน้องเลยนะสอบไม่ทันปีนี้หนูต้องแก้พี่เลยนะอะไรก็ช่างเถอะเอาเรื่องน้องให้มันเสร็จก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวเอาเรื่องน้องกรีดอยู่ได้โอ้โหจวนเต็มทีแล้วล่ะสายแล้วกลิ่นมันแรงขึ้นทุกวันฉันพยายามให้ทุกคนหายไม่อยากให้ใครต้องทรมานอีกความสัมพันธ์แบบนี้แกไม่มีวันเข้าใจอ๋อพี่หญิงก็ตาเล่นด้วยตัวใช่อะไรไปขอความวันเกิดเขาอะโมรัฐาเป็นอีกคนที่ผมชอบสวักเวลาพี่หญิงรัฐาเล่นร้ายอ่ะเวลาพี่หญิงรัฐาเล่นร้ายอ่ะมันจะมีแบบสวักนี่คลิกที่เขาใส่แล้วเรารู้สึกว่าที่มันเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์หนูคงหิวมั้งรู้สึกทานอะไรไม่ค่อยได้ไม่อิ่มยังไงก็ไม่รู้ว่าพ่อพวกเรารักษาไม่หายมีแค่อยู่กับตาดิถ้าเองกลัวนะเองจะช่วยน้องสำเร็จไหมแค่ป่วยเป็นโรคบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้จะกินอะไรก็ไม่ได้เบื่อเขาเป็นอะไรกันแน่ซีนต้องมีซีนกายร่างต้องมีน้องน่ารักเกินจะแดกกบเป็นๆนะเฮ้ยน่าสนใจคืออ่ะหลังจากดูจบนะบอกอย่างนึงน้องมิวนิกน่ารักอันนี้มันพิสูจน์กันอยู่แล้วมันน่ารักแล้วเขาเนี้ยสิ่งที่มีในหนังเนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือตัวละครพี่หญิงรัฐาเฮ้ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่หญิงรัฐาเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะชอบในการเล่นของเขาอ่ะเขาแสดงเป็นตัวร้ายได้มีเสน่ห์เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นร้ายมีเสน่ห์มากแล้วการแสดงของเขาอ่ะมันเข้ากันได้กับทั้งภาพยนตร์และละครเลยพูดกันตามตรงนะมีนักแสดงน้อยคนมากที่แม่งอยู่ได้ทั้งละครและภาพยนตร์โดยที่คุณไม่รู้สึกว่าโอ้ยน้อยไปว่ะน้อยไปพอไปอยู่ภาพยนตร์ปั๊บมึงใหญ่ไป
พี่หญิงรัฐาเป็นอีกคนที่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่าพี่หญิงรัฐาเนี่ยเล่นทั้งละครและภาพยนตร์ได้เข้ากันลงตัวมากถูกไหมครับถ้าใครติดตามผลงานของพี่หญิงรัฐามาสักพักเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพี่หญิงรัฐาเป็นอีกหนึ่งคนที่สกิลความสามารถในการแสดงเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพี่หญิงรัฐาผมสนใจมากอีกอย่างนึงที่ผมหวังไว้แต่แรกเลยก่อนจะดูเทเลอร์เนี่ยตรงหัวคลิปเนี่ยผมบอกแล้วว่ากระสือในปี2019เนี่ยมันต้องเป็นกระสือที่มันสุดมันต้องไปสุดหนังเรื่องนี้ผลงานเป็นผลงานของพี่ปรัชญาปิ่นแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเห็นความสุดของพี่ปรัชญาปิ่นแก้วเลยแล้วสิ่งที่เราได้เห็นในเทเลอร์มันมีความแฟนตาซีมันมีสิ่งที่พี่ปรัชญาปิ่นแก้วเขาตีความกระสือออกมาในอีกมุมหนึ่งส่วนตัวผมบอกเลยว่าตัวพี่ปรัชญาปิ่นแก้วทำเรื่องนี้ถูกใจแน่นอนแล้วอีกหนึ่งอย่างมีการเล่นกับสีสังเกตว่ามีบางฉากที่แม่งใช้แสงสีแดงแล้วแดงทั้งฉากเลยมีการเล่นในยะของสีเขาให้เห็นควันสีม่วงๆเขาให้เห็นซีนสีแดงฉานเขาให้เห็นซีนกลายร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพภาพยนตร์ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าคุณพูดว่าคุณคือคนที่ชอบในการดูหนังสิ่งที่คุณจะได้เอนจอยคือการที่คุณอยู่ในกระแสของภาพยนตร์นั่นน่ะคือความสุขของคนดูหนังเพราะฉะนั้นกระสือสยามเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ควรพลาดสำหรับผมนะสำหรับผมนะเพราะว่านานๆทีจะมีภาพยนตร์ไทยที่ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นดุเดือดแล้วแม่งกระพือกระแสของหนังไทยได้ขนาดเนี้ยก็ต้องไปดูกันเพราะฉะนั้นฝากด้วยกับกระสือสยามก็ฝากด้วยครับนี่คือเพจ Exit Entertainment ถ้าจะติดตามช่องรีวิวหนังแบบนี้ก็ YouTube Exit Entertainment Facebook Exit Entertainment และนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวก่อนจากกันไปเนี่ยขออย่างนึงแชร์เยอะๆฝากด้วยนะไหว้ละแชร์เยอะๆลาไปก่อนสวัสดีครับผมเฮ้ย